แอดเวนเจอร์แล้ววันนี้นะครับผมจะพามาลงทัวร์นาเมนต์วีคที่47มาดูกันนะครับว่าผมเล่นอย่างไรได้654คิวเอาจริงคลิปนี้ก็ไม่เชิงสอนเล่นนะฮะไอ้เหี้ยเหมือนคลิปมันขิงมากกว่าเพราะรหัสที่เอามาเล่นมันไม่ใช่รหัสกูด้วยซ้ำก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับอย่างที่บอกไปเลยวันนี้เราจะมาลงทัวร์วีคที่47ก็ขออภัยนะครับที่คลิปตัวผ้าเนี่ยออกมาช้าหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้ผมสตรีมทุกวันเลยนะครับไม่มีเวลามาทำคลิปเลยเนี่ยใครว่างๆนะครับตังเหลือๆนะฮะก็แวะมาดูสตรีมแล้วก็โดเนทได้นะทัวร์วีคนี้นะครับจะเป็นแบบเมจิกทาวน์นะครับแล้วก็เป็นทัวร์เก็บคิวด้วยนะครับและวีคนี้เนี่ยเราสามารถใช้เทรดได้ยูนงยูนิ่งนะครับใส่ไม้เต็มข้อเลยนะครับผมและความสามารถพิเศษของมอนนะครับจะเป็นมอนก็สปีดท่าที่ถูกบัฟมาในวีคนี้นะครับจะมีท่าสตอร์มนะครับบวกดาเมจมา 100% นะครับผมแล้วก็ท่าลมอีก 200% ก็ชัวร์อยู่แล้วนะครับทัวร์เพทูวินนะครับผมใครที่มียูนิคเยอะกว่าหลายสายกว่านะครับคุณก็จะสามารถเล่นได้คะแนนได้มากกว่าคนอื่นเขาอะนะแต่เอาจริงนะครับทัวร์วีคนี้ไม่ได้ยากนะครับผมถ้าคุณมีตัวตรงสายนะครับมันเล่นง่ายมากมันจะยากสำหรับคนที่มีไม่ตรงสายนี่แหละนะครับและโดยเฉพาะคนที่มียูนิคเลยเนี่ยการจะหวังอันดับสูงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงคีย์ของทัวร์นี้นะครับจะมี2อย่างที่เราต้องระวังนะครับอย่างแรกเลยคือตัวน้ำแข็งนะครับผมคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันถึกมากนะครับถ้าเราไม่ได้เอาตัวละลายน้ำแข็งมาเนี่ยโหหลังๆได้ตีแทบไม่ตายเลยแล้วปกติมอนพวกนี้มันจะวิ่งช้านะครับแต่ทัวร์นี้มันเป็นก็สปีดนะครับผมถ้าเราปล่อยมันหลุดมาเนี่ยแป๊บๆมันก็เข้าบ้านละและอย่างที่2ที่ต้องระวังนะครับก็คือตัวไฟเลยนั่นเองนะครับผมไอ้เชี่ยนี่กูบอกได้เลยว่าโอ้โหเดอะแฟตอะแรกๆอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเลือดมันน้อยนะครับตีตายง่ายนะครับถ้าตัวเราตีเร็วพอนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเหี้ยเลือดมันเยอะนะครับผมแล้วบวกกับมอนตัวอื่นเงี้ยตีไม่ทันนะครับผมและไอ้ตัวไฟเนี่ยมันหลุดแป๊บเดียวนะครับมันเข้าบ้านเลยจังหวะมันหลุดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคุมสตินิดนึงนะครับผมและถ้าเรามีตัวยื้อตัวกันบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องคุมสติให้ดีก็ไปดูคลิปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสนับสนุนผมนะครับโดยการโดเนทระหว่างผมสตรีมนะครับแหมช่วงนี้สตรีมบ่อยด้วยนะครับมันเป็นกำลังใจกันได้นะครับผมหรือถ้าผมไม่ได้สตรีมนะครับกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้ได้หรือจะสมัครสมาชิกนะครับผมใครที่เป็นสมาชิกระดับโกลมาสเตอร์นะครับจะมีชื่อแปะตรงนี้เลยมาดูยูนิตกันนะครับตัวแรกนะครับชัวร์อยู่แล้วนะครับโกคูนั่นเองนะครับแหมช่วงนี้พี่แกฮอตฮิตมากก่อนแน่นอนนะครับเราตัวละครนี้มาเพื่อรวมร่างกับเบจิต้านะครับผมเพื่อเป็นเบจิโต้นะที่จะได้ดาเมจ DPS ที่แม่งสูงมากๆเหมาะมากนะครับสำหรับทัวร์นี้โกคูเบจิต้าเนี่ยครับมันควรจะเป็นยูนิคคู่นะแล้วก็ต้องกดฟิวชั่นจากตัวโกคูด้วยนะครับผมเพื่อจะให้เบจิโต้เนี่ยมันเป็นท่าสตอร์มนะครับผมและแถมโกคูเป็นสตอร์มนะครับสามารถเล่นต้นเกมได้นะครับแถมตีแอร์เลยด้วยนะครับโอ้โหอะไรจะสบายขนาดนั้นลิลิกนะครับควรจะเป็นลิลิกกายภาพที่ดีที่สุดนะครับอย่างดาบลอสเวนสแตทเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับควรจะเป็นทริปเปิลเอทุกช่องแต่ถ้าให้เน้นจริงๆเลยนะครับเน้นคูดาวกับดาเมจส่วนเคิร์สเดอะบัฟนิวนะครับตัวละครนี้ไม่ได้ต่างจากตัวดาเมจตัวอื่นนะครับผมเขียวนะครับควรเป็นลดคูดาวแดงนะครับเอาเป็นลดดาเมจหรือลดระยะก็ได้แต่กรณีอย่างโกคูกับเบจิต้านะครับผมแนะนำว่าเอาลดดาเมจดีกว่าเพราะพอรวมร่างเป็นเบจิโต้แล้วนะครับรูปแบบการโจมตีสุดท้ายเขาเป็นโคน LE นะครับการลดระยะของโคน LE เนี่ยมันแอบจะไม่คุ้มมาซะหน่อยตัวละครที่2นะครับชัวร์อยู่แล้วนะครับคู่หูคู่หื่นของโกคูนะครับเบจิต้าอันนี้เราเอามาแค่ฟิวชั่นเฉยๆเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะพอเล่นช่วงต้นเกมนะครับเคลียร์มอนได้เล็กๆน้อยๆและเทรดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทั้งโกคูทั้งเบจิต้านะครับต้องยูนิคเท่านั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยคะแนนจะไม่ได้เยอะแบบนี้มาต่อที่ตัวที่3นะครับกัดนั่นเองตัวละครนี้เนี่ยเอามาเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับกึ่งดาเมจเอาจริงเรียกว่าเป็นดาเมจรองได้เลยแหละเพราะถึงแม้ทัวร์จะไม่ได้บัฟธาตุไฟมาก็ตามนะครับแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยสามารถละลายตัวน้ำแข็งได้ดีมากถ้าคุณมีแค่โกคูยูนิคเบจิต้ายูนิคนะครับสุดท้ายคุณก็จะแพ้ตัวน้ำแข็งอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยต้องเอากัดมานั่นเองและแน่นอนนะครับกัดก็บังคับยูนิคเหมือนกันนะเพราะถ้าไม่ยูนิคเนี่ยมึงยาวมาเลยไปเล่นพวกตัวสโลอะไรอย่างงี้น่าจะดีกว่าลิลิกนะครับก็มีอะไรก็ใส่มานะครับแต่ที่แนะนำเลยเนี่ยคือดาบตะโปสแตทนะครับก็ช่วยอยู่แล้วนะครับทำยูนิคมาขนาดนี้นะครับยังไงมันก็ต้องทิปเปอร์เดททุกช่องแต่ถ้าเน้นได้จริงๆในสถานการณ์นี้นะครับผมว่าเน้นคูลดาวน์กับระยะน่าจะโอเคนะส่วนเคิร์สหรือว่าบัฟนิวนะครับเหมือนกับโกคูเบจิต้าเลยนะครับผมเขียวนะฮะเอาเป็นลดคูลดาวน์แดงเนี่ยควรเป็นลดดาเมจนะครับไม่ค่อยแนะนำลดระยะเท่าไหร่และถัดมานะครับขาดไม่ได้เลยนะครับโฮมูระมาทุกทัวร์จริงๆนะสำหรับตัวละครนี้นะครับก็ช่วยอยู่แล้วนะครับเราเอาตัวละครนี้มาเพื่อหยุดเวลาเนาะเทรดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นยูนิคหรอกนะครับเอาจริงๆไม่แนะนำยูนิคด้วยนะครับเพราะยูนิคมันจะเล่นยากเพราะว่าหลังเกมเนี่ยเราต้องมีการยื้อบ้านด้วยนะครับผมถ้าเป็นยูนิคเนี่ยเราก็ต้องขายนะครับเอาไปนั่งสแปมหยุดเวลานะครับมอนข้างหน้าก็จะหลุดไปอีกนะครับลำบากเพราะฉะนั้นเทรดที่แนะนำสำหรับทัวร์นี้นะครับก็จะเป็นสไนเปอร์นะครับไม่ก็ดีไวใครที่มียูนิคอยู่แล้วนะครับไปหาซื้อโฮมอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ทำสไนเปอร์ดีไวซะสแตทเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะนะครับโฮมูระนะครับเมตาตลอดการนะครับทำทิปเปอร์เดททุกช่องไปเลยส่วนเคิร์สหรือว่าบัฟนิวนะครับปกติตัวละครนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ทำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะทำจริงๆนะครับเขียวเนี่ยควรเป็นระยะนะครับแดงควรเป็นดาเมจเท่านั้นไม่ควรมีทั้ง2ฝั่งนี้เป็นคูลดาวน์ถัดมานะครับเออร์วินนะครับช่วยอยู่แล้วนะครับทุกตัวละครที่เราเอามาใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นดาเมจกายภาพหมดเลยนะครับเราก็ต้องเอาเออร์วินมาบัฟเทรดถ้าจะให้พูดถึงนะก็ควรเป็นเทรดที่เกี่ยวกับระยะนะครับจะสไนเปอร์ก็ได้นะครับเลน1 2 3ได้หมดเลยเพื่อให้บัฟล้อได้แบ
แต่ไม่มีปัญหานะครับควรจะมีเคิร์ดด้วยนะครับผมฟังเขียวเนี่ยควรจะเป็นระยะและจะเป็นดาเมจก็ได้นะครับสำหรับน้องๆที่กดรีโหลดได้น้อยครั้งนะครับผมคืออย่างน้อยเนี่ยขอให้ฝั่งแดงนะครับมันเป็นบวกคูดาวพอ 4% 5% 6% นะครับได้หมดเลยมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยจำนวนการนับวิบัฟบนเนี่ยมันก็จะต่างกันนะและสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้นะครับเมตาตั้งแต่เกมเปิดยันเกมปิดนะครับบลูมาเอามาปั๊มตังค์นั่นเองนะครับผมและเทรดที่แนะนำก็ไม่ต้องพูดแล้วมั้งไอ้เหี้ยยังไงก็ต้องโกลเด้นโอเคก็เข้ามาสู่ตัวเกมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวแมปจะเป็นแมปเมจิกทาวน์นั่นเองนะครับผมและคลิปนี้นะครับมีการเร่งสปีดคลิปให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อความกระชับของคลิปเนาะแมปมอนก็เร็วนะครับคลิปก็เร็วนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากไปดูตัวเต็มนะไม่มีการตัดต่อไม่มีเสียงพากย์นะครับแล้วก็ไม่มีการเร่งสปีดนะครับผมได้ลงไว้นานแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะวางตังค์นะครับผมแล้วก็อัพนะครับแล้วก็วางโกคูนะครับผมช่วงแรกจะชิลหน่อยนะครับใครที่มีโกคูยูนิคเนี่ยมันแทบจะวันฮิตวันคิวได้แทบจะทุกตัวอยู่แล้วนะครับอาจจะยกเว้นพวกตัวแอร์นะครับผมจังหวะนั้นก็อัพโกคูเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมเพราะตังค์มันเหลืออยู่แล้วนะครับจากการอัพตังค์เนาะเนี่ยผมว่างนะครับผมก็วางเบจิต้าไปเลยนะผมหรือจะบัฟตอนนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมยิ่งบัฟเร็วนะครับมันก็ขึ้นบัฟร้อยเร็วนะครับมันก็สามารถเคลียร์มอนได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมแต่อย่างน้อยนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับควรจะต้องอัพตังค์นะครับให้ตันก่อนนะครับเวฟหนึ่งต้องอัพได้ทีหนึ่งนะครับอย่ามัวใช้ตังค์เพลินเนาะนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะเริ่มบัฟเออร์วินแล้วนะครับผมคือเราพยายามจะบัฟยังไงก็ได้ให้มันสามารถไปบัฟไอ้ตรงน้ำพุได้นะครับไม่จำเป็นต้องวางตามผมหรอกนะครับผมเห็นไหมฮะสังเกตว่าผมจะมองระยะนะครับว่าอุ้ยมันได้ตรงหลังน้ำพุไหมนะครับผมตอนนี้ตังเต็มแล้วนะครับในเว็บ7นะครับผมทุกคนก็ควรจะเป็นแบบนี้นะนะครับตอนนี้บัฟ100ก็เรียกได้ว่าทำงานแล้วนะฮะ95แล้วนะตอนนี้โกคูก็สามารถตี1ฮิตพอนะฮะตัวแอร์ก็ตายได้แล้วนะครับผมและตังที่เหลือตอนนี้เนี่ยก็ลุยเลยนะครับโกคูยาวๆนะครับผมอัพไปถึงขั้นที่มันสามารถฟิวชั่นได้ก็พอนะครับไม่ต้องอัพเต็มนะครับผมทางด้านของโกคูแล้วก็ตัวเบจิต้าเนาะคือต่อให้อัพเต็มไปดาเมจเบจิโต้มันก็ไม่ได้เพิ่มนะฮะใครที่มีเบจิต้ากับโกคูนะฮะก็จะรู้กันดีเรื่องนี้นะครับผมชิบหายชื่อแม่งมันตาโตตื้อๆนะฮะงงไปหมดเลยนะฮะตัวไฟมาแล้วนะฮะแล้วก็ตายไปแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าเราทำอะไรช้าเนี่ยตัวไฟตัวแรกบางทีมันอาจจะมีปัญหาก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบทำนะครับผมมันอาจจะค่อนข้างที่จะบิ้วช่วงต้นเกมแบบมึงต้องเป๊ะนิดนึงนะครับผมต้องรู้ว่าจะทำอะไรก่อนหลังนะฮะมันจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดนั่นเองเนาะตอนนี้นะฮะเบจิต้าเอ้ยตอนนี้โกคูนะครับผมได้ขั้นฟิวชั่นแล้วนะครับผมอัพเบจิต้ายาวๆเลยนะครับยังไม่ต้องอะไรเยอะหรอกจริงๆยังไม่ต้องวางโฮมูระกัดก็ได้นะแต่กูวางไปก่อนนะฮะพอดีว่างนะฮะมันไม่ค่อยมีอะไรทำอ่ะนะครับผมซึ่งบอสเวฟ10ออกมาแล้วนะครับยังไม่น่ากลัวหรอกฮะเอาจริงบอสของด่านนี้นะครับไม่มีตัวไหนน่ากลัวเลยนะครับถ้าจะมีจริงๆก็คงจะเป็นเวฟ30ละมั้งนะครับผมก็นั่งลุ้นคีเอาเลยนะครับว่าเบจิต้าเราจะคีบ่อยมากแค่ไหนนะครับจะฆ่ามันได้ไวมั้ยนะครับผมแต่ว่าแน่นอนแหละว่าโกคูเบจิต้ายูนิค2ตัวมีการ์ดด้วยแบบนี้นะครับสบายฮะจริงผมว่าทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับทัวร์นี้นะครับผมถ้ามีทีมที่สามารถเล่นได้มากกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็บอกกันได้เนาะโอเคนะครับแต่บอกไปก็เท่านั้นกูก็ไม่เล่นอยู่ดีนะฮะตัวกูไม่มีการ์ดยูนิคด้วยซ้ำนะฮะเราก็เลยต้องมาเล่นลาดของเสียของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมเล่นเองนะฮะคลิปที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับผมเสียเขาไม่ได้เล่นนะผมนั่งเล่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าได้จับตัวละครตึงๆมันก็จะตื่นเต้นหน่อยนะครับผมโอเคตอนนี้โกคูก็ถึงขั้นฟิวชั่นแล้วนะครับเบจิต้าน่าจะใกล้แล้วมั้งเลยขั้นหนึ่งเรียกได้ว่ากาจังหวะดีๆนะฮะตอนกำลังจะฟิวชั่นเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าสกิลแรกกับสกิล2เบจิโต้เนี่ยมันตีฮิตเดียวนะครับผมถ้าจังหวะนั้นตัวไฟมานะครับหรือว่า S class mage มาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามันอาจจะมีปัญหานะครับมันอาจจะเสียวนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราวางกัดกับโฮมูระไว้แล้วนะครับมันก็อาจจะมีแวบๆตีพวกนี้ได้อยู่ก็สังเกตนะครับว่าตัวไฟมันจะมีโล่มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วิ่งเร็วมากด้วยนะครับผมคือถ้าพลาดได้เดียวกูบอกเลยว่าลนแน่นอนนะครับสำหรับทัวร์นี้นะครับผมมันควรที่จะต้องมีแนวความคิดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำอะไรเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนเนาะนะครับเล่นหลายๆรอบเดี๋ยวก็ชินเองแหละนะฮะตอนนี้ก็เริ่มหยุดโฮมูระแล้วนะฮะพอดีว่างนะผมเอาจริงๆไปกดออโต้ตอนที่มันสามารถ perfect time stop ได้แล้วก็ได้นะครับเพราะจริงๆตอนนี้หยุดเวลาไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นเนาะผมน่าจะยังไม่ฟิวชั่นแม้เราอัพโฮมูระนะครับให้มันเป็นขั้น perfect time stop ก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้เล่นง่ายๆนะครับมันอุ่นใจกว่านะฮะเวลามีสกิลซัพพอร์ตเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับผมอัพไปเรียบร้อยนะครับบอกได้เลยว่าสไนเปอร์นะครับหยุดได้ไกลนะครับผมได้เปรียบมากๆเลยนะครับในช่วงเลทเนาะเพราะว่ามันสามารถหยุดได้ตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับอาจจะไม่ถึงในบ้านนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็หยุดได้เยอะนะเอาไอ้เหี้ยนี้ระยะโกคูนะไม่เกี่ยว อะไรของกูเนี่ยก่อนแนะนำนะฮะก่อนที่จะฟิวชั่นโกคูเบจิต้าเนี่ยเก็บตังค์สักเล็กน้อยนะครับเนี่ยสัก 30,000 กำลังดีนะครับมันจะได้อัพไปขั้นโคน LE ได้นะครับผมเพราะสกิลนี้เนี่ยมันตีหลายฮิตแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นรูปแบบการโจมตีสุดท้ายของพี่แกเนาะหลังจากนี้ก็ชิลเลยปล่อยยาวนะฮะนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงที่เราต้องปิดคลิปเวฟด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการเคลียร์ตัวน้ำแข็งนะครับให้มันมาทีละชุดนะครับไม่ให้แบบว่ามันมารัว
นะครับผมเพราะถ้ามันมารัวๆก็เคลียร์ไม่ไหวเหมือนกันนะต่อให้จะเป็นทีมนี้ก็ตามเนาะเออนะครับแต่ตอนนี้ยังไหวฮะเราก็จะอัพการ์ดเลยนะครับยาวๆนะครับอัพยันเต็มเลยนะครับจากตอนนี้นะครับผมจริงๆไม่จำเป็นก็ได้นะผมว่าไปอัพตัวเบจิโต้เป็นขั้น 25,000 ก่อนก็ได้นะครับคือมันแล้วแต่นะครับสไตล์การเล่นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับผลลัพธ์มันก็จะไม่ต่างกันมากอยู่ดีนะครับผมสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวน้ำแข็งนะฮะเบจิโต้เราตีทีเดียวไม่ตายนะฮะเออเนี่ยเริ่มเป็นปัญหาแล้วนะครับผมคือเลือดมันไม่ได้เยอะหรอกนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวละครน้ำแข็งเนี่ยมันดาเมจทั่วๆไปจะเข้าเขาได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเอากัดมานะครับที่เป็นธาตุไฟมันสามารถเจาะน้ำแข็งได้นั่นเองนะครับผมก็เผื่อเป็นความรู้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับแต่กูเชื่อว่าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมั้งเฮ้ยเอาจริงๆเอาซิดมาก็น่าจะได้ป่าววะเออว่ะผมอาจจะลองเปลี่ยนกัดนะครับเป็นซิดก็ได้นะเออว่ะอาจจะได้เอ้ยนี่กูเพิ่งคิดออกตอนนี้เลยนะผมเผื่อใครไม่รู้นะครับ True Damage นะครับมันสามารถเจาะน้ำแข็งได้ดีเหมือนกันนะฮะเออว่ะเออเจ๋งเลยนะครับผมไอ้เหี้ยนี่กูเลิกอัดคลิปไปเล่นอาหารตัวเองได้มั้ยเนี่ยเออพอดีมีซิตยูนิคอยู่นะครับผมแต่โอเคนะฮะตอนนี้เราภาคอยู่นะฮะก็เรียกว่าเต็มที่กับงานก่อนนะฮะบอสเวฟ20ออกมาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรฮะตัวนี้นะครับเลือดเยอะซะเปล่านะฮะคือมันฆ่าได้สบายอยู่แล้วนะฮะมอนหลังๆเนี่ยเลือดเยอะกว่านี้เยอะนะครับผมตอนนี้ก็เว็บประมาณ21นะฮะเรายังไม่ปิดสคริปต์นะเออเราเปิดไปก่อนนะฮะเสียเวลานะครับผมนี่เราก็มีการเทสระยะโฮมูระนะครับวางไว้ก่อนนะครับผมเรียกได้ว่าได้ใช้แน่ไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคตอนนี้ก็อัพนะฮะถึงขั้นรองท้ายแล้วทางหน้าของกัสนะครับผมคือกัสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ใช้เงินอัพค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันคุ้มแหละเออมันคุ้มนะครับผมมันสามารถตีตัวน้ำแข็งได้แบบสบายๆชิวๆหลังๆเนี่ยคือถ้าขาดพี่แกไปนี่ไม่ได้เลยจริงๆนะครับตอนนี้การอัพเต็มแล้วนะฮะวงก็สามารถคุ้มได้ทั้งหมดนี่เลยนะครับเรียกได้ว่าแจ่มแจ๋วนะครับผมตอนนี้ก็โฟกัสที่ตัวเบจิโต้ยาวๆนะฮะสังเกตได้ว่ามอนมันก็จะมีแบบแหลมๆหลุดมาบ้างนะฮะแบบพวกตัวไฟเลยแบบนี้คือหลักๆเนี่ยมอนตัวที่ไวด่านนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวไฟนะครับกับตัวแอร์นะครับแต่ตัวไฟจะเร็วกว่านะครับผมซึ่งปัญหามันก็คือตัวไฟนั่นแหละฮะเออนะครับผมเพราะตัวพวกนี้มันแบบว่าสโลไม่ได้นะครับผมใครที่เอาทีมสโลมาเนี่ยเรียกว่าปวดหัวแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเอาโฮมูระมาแกยาวฮะ24นะครับผมก็อัพขั้นเท่าไหร่ไปแล้ววะไอ้เหี้ยทางด้านของเบจิโต้นะครับน่าจะขั้น 25,000 ป่ะเออสักอย่างนึงอ่ะไม่ได้ดูเหมือนกันนะฮะตอนนี้คือมองแต่จอมอนอย่างเดียวก่อนนี้ผ่านมาสักพักแล้วนะครับกำลังจะขึ้นเวฟ27นะครับคือที่ผ่านมามันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเลยขออนุญาตไทม์สคริปต์นิดนึงนะครับคือมันไม่มีอะไรจริงอ่ะนะฮะแต่ว่าตั้งแต่เวฟที่27เป็นต้นไปเนี่ยเราจะปิดสคริปต์เวฟแล้วนะครับผมเพราะทางด้านของเบจิโต้เนี่ยเราอัพขั้น 50,000 ไปแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ปิดสคริปต์เวฟเล่นเลยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ตัวน้ำแข็งเนี่ยมันมาถี่จนเกินไปนะครับผมเออเนี่ยเราพยายามเคลียร์ไปทีละชุดนะครับคือมันเป็นทัวร์เก็บคิวอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะให้มอนมันหลุดไปคือมันหลุดไปมึงก็แพ้อยู่ดีนะเพราะว่าเลือดมอนมันเยอะนะฮะคือถ้ามันจะหลุดจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่เราเคลียร์ไม่ไหวแล้วเรามั่นใจว่าเราเคลียร์มันไม่ได้จริงๆเราถึงจะปล่อยหลุดนะครับแล้วก็เล่นเกมยื้อเอานะครับส่วนข้างหน้าเราก็ปล่อยมันทำดาเมจไปประมาณนั้นนะฮะพอปิดสคริปต์เวฟเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับว่ามอนก็เรียกว่าไม่ตึงเลยนะฮะคือแบบพอมันเคลียร์ตัวน้ำแข็งได้มันจบแล้วอ่ะเออเบจิโต้มันแบบดาเมจมันบ้าอยู่แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าแม่งโคตรจะเถื่อนนะฮะตอนนี้ตัวไฟฮะวิ่งแหลมมาข้างหน้านะครับถือว่ายังตีได้อยู่นะครับผมคือตัวเบจิโต้เนี่ยผมมองว่าการวางตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานิดเดียวเนี่ยมันสามารถไปตีโดนตัวอื่นได้เลยนะครับผมและโคนที่ค่อนข้างกว้างของเขานะครับมันตีโดนมอนได้เยอะนะฮะระยะมันก็จะตีมาถึงได้ถึงตรงนี้เลยนะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยมันอาจจะได้โค้งสุดท้ายไปด้วยเลยนะเออนะครับผมซึ่งก็ยังไม่เคยลองเล่นแบบนั้นเหมือนกันแต่แบบกูขี้เกียจเล่นไงไอ้เหี้ยคือแบบว่ากูเล่นมา20นาทีเพื่อแบบมานั่งตัดสินใจเพียงแค่ 2-3 วิอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัดสินใจพลาดแม่งก็แพ้นะครับเสียอารมณ์นะครับผมแต่จะสังเกตนะครับว่าตัวน้ำแข็งเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าเสมอตลอดและตอนนี้นะครับเพราะมันถึกมากนะครับผมคือถ้าไม่มีการ์ดเนี่ยกูบอกเลยหลุดไปแล้วนะผมคือทีมผมเนี่ยไม่มีการ์ดยูนิคไงเออนะครับผมน้ำแข็งเนี่ยมันหลุดไปก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแล้วผมก็จะแพ้นั่นเองเออแต่ว่าอันนี้มันยังไหวชิลอยู่มากๆเลยนะครับเพราะดาเมจการ์ดเนี่ยจะเห็นว่ามันแค่ประมาณ2ล้านกว่าเองนะครับผมแต่ว่า2ล้านเนี่ยเมื่อพอมันเข้าตัวน้ำแข็งไปเนี่ยมันแรงมากนะฮะโอ้นะครับผมเรียกว่าเลือดไหลเป็นน้ำเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ประมาณเวฟ30แล้วนะฮะตังเรามี 60,000 นะครับเรารออัพตัวเบจิโต้ขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งน่าจะอัพได้ในเวฟนี้นะครับผมโอเคฮะก็พออัพขั้นสุดท้ายได้แล้วเนี่ยดาเมจนี่บึ้มบั๊มแน่นอนนะครับผมน้ำแข็งก็มีเสียวๆจะหลุดบ้างนะฮะแต่ไม่หลุดหรอกฮะเออเพราะว่าถ้าทีมเราบิ้วมาดีขนาดนี้นะฮะยังไงก็ไม่หลุดไอ้2ตัวหน้าพวกนี้ก็น่าจะยังไหวอยู่นะครับผมเออคือไหวได้ยันบอสอ่ะนะฮะแล้วก็
เดี๋ยวเรารอมาตัดสินกันทีเดียวที่บอสด้วยตอนนี้ก็เหลือแค่บอสแล้วนะครับผมเราจะยังไม่เปิดสคริปต์เวฟนะฮะเราจะขอตีบอสให้ได้มากกว่าเดิมอีกสักนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะมีโอกาสลุ้นว่ามันจะตายไหมนะครับผมซึ่งบางทีไม่ตายนะที่ผมเล่นอ่ะแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะตายนะฮะโดยที่พี่เบจิโต้เรายังไม่หันหลังนะครับผมคือถ้าเบจิโต้หันหลังเมื่อไหร่นะครับคือมึงเตรียมตัวแพ้ได้เลยนะครับเพราะมันจะมีโอกาสน้อยมากนะที่จะสามารถหันมาข้างหน้าเพื่อตีมอนหมู่มากได้นะครับผมคือถ้ามันหันหลังแล้วเนี่ยปรับวีคเลยนะครับผมให้มันตีมอนเลือดน้อยนะครับแล้วก็เล่นเกมยื้อเอานะครับผมตอนนี้ตัวไฟฮะโอ้โหเร็วมากฮะตอนนี้กูว่าน่าจะได้ละเกมยื้อกูมาละนะครับผมนะเวฟที่32ฮะเปิดสกิปเวฟไปเลยนะครับผมและหลังจากนี้นะฮะเรามาหยุดโฮมละกันนะครับซึ่งผมน่าจะกดว่าวทีนึงใช่นะครับผมแล้วก็มากดนะฮะตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามากันเป็นจรวดเลยนะครับผมตรงนี้ต้องคุมสติตัวเองให้ดีนะฮะซึ่งอันนี้น่าเสียดายมากนะครับที่ผมไม่สามารถหยุดไอ้2ตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งมันเกือบจะหยุดได้แล้วนะครับเสียดายจริงๆนะครับถ้าหยุดได้เนี่ยผมว่าคะแนนน่าจะไปได้มากกว่านี้นะก็สรุปสกอร์นะครับจะได้มาอยู่ที่654คิวนั่นเองเป็นไงกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าพากันตับแตกเลยนะครับคลิปแม่งก็เร็วมอนแม่งก็เร็วนะครับพากไม่ทันก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมถึงแม้เพื่อนๆอาจจะเล่นตามนี้ไม่ได้ 100% นะครับเพราะว่ายูนิตเราไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็ลองฟังเทคนิคนะครับวิธีการคิดในแต่ละช่วงเวลาผมทำอะไรนะครับแล้วก็ลองปรับใช้กับทีมตัวเองดูนะครับผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะแล้วจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับแล้วแต่พวกมึงนะครับแต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกันแจ้งเตือนด้วยสำหรับสนับสนุนผมนะครับโดยการโดเนทระหว่างผมสตรีมนะครับซึ่งตอนนี้สตรีมบ่อยมากนะครับอย่าลืมมาดูกันหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้นะครับใครที่เป็นโกลมาสเตอร์นะครับจะมีชื่อแปะตรงนี้เลยก็ขอให้เพื่อนๆนะครับโชคดีกับทัวร์นาเมนต์วีคที่47นะครับวีคหน้าเนี่ยใช้เทรดไม่ได้นะครับเราค่อยไปปลอบใจกันตอนนั้นละกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้กูขออนุญาตไปนอนก่อนไล่สัตว์ง่วงชิบหายเลยเนี่ย